รีวิวสกินแคร์จากเกาหลีนะฮะทุกคน made in Korea เลยนะฮะ SNP นั่นเองพอหลังเราใช้มา7วันเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูผิวกันนิดนึงก็ราคา 4-500 นะฮะอันยองชิงกึดึนนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสิ่งนี้นะครับสกินแคร์นั่นเองก็เป็นสกินแคร์จากเกาหลีนะฮะทุกคน made in Korea เลยนะฮะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อว่า SNP นั่นเองนะฮะก็แบรนด์ส่งมาให้เราใช้นะครับมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสกินแคร์ตัวนี้กันวันนี้เนี่ยเราไม่ได้แต่งหน้ามานะคะทุกคนตอนแรกก็ว่าจะแต่งหน้ามานั่นแหละแต่ว่าทีเนี้ยคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามารีวิวสกินแคร์ใช่มั้ยแล้วมันแต่งหน้ามันก็แบบไม่ได้เผยผิวหรือเปล่าคนที่เขามาดูแบบว่ารีวิวสกินแคร์ก็ต้องเห็นผิวเราใช่มั้ยทางเราก็เลยแบบว่างั้นไม่แต่งหน้าละกันงั้นมาให้ดูผิวที่แบบว่าได้เห็นจริงๆเลยละกันจะได้แบบว่าดูกันว่าเขาดีหรือเปล่าอย่างนี้นะคะทุกคนสกินแคร์ที่เราได้มานะฮะเขามีหลายสูตรนะสูตรที่เราได้มาเนี่ยเป็นซาลิโลนิกนะครับทุกคนแล้วก็เป็นสูตรที่ for sensitive skin ด้วยนะฮะอันนี้เนี่ยหลักๆเลยคือเขาเนี่ยจะช่วยเรื่องของการกระชับรูขุมขนแล้วก็ปอบประโลมผิวนั่นเองช่วยลดเรื่องความมันด้วยเพราะว่าอันนี้เขาจะเพิ่มมอยเจอไรเซอร์นะฮะเพิ่มมอยเจอร์นะฮะทุกคนเพิ่มความชุ่มชื้นนั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะแบบสรรพคุณของเขาเท่าที่เราอ่านมานะคะทุกคนสิ่งที่เราได้มาเนี่ยเราได้มาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะฮะนั่นก็คือเป็นโฟมล้างหน้านะครับอันนี้เป็น SNP Prep Cellulonic Foam Cleanser นั่นเองนะฮะก็คือโฟมล้างหน้านะครับต่อไปนะฮะที่เราได้มาก็คือเป็นสปอตเจลนะฮะหรือเจลแต้มสิวนะฮะทุกคนแล้วก็ได้เป็นเซรั่มมานะครับเซรั่มก็จะเป็นขวดอย่างนี้เลยไม่ได้เป็นขวดแบบบีบๆนะเป็นขวดแบบเหยาะๆและสุดท้ายที่เราได้มานะฮะนั่นก็คือเป็นครีมนั่นเองนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาพูดรวมๆแล้วกันว่าแบบเราใช้มาเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าเราใช้มาทั้งหมด1สัปดาห์แล้วด้วยกันนะฮะโดยที่ใช้แค่4ตัวนี้เท่านั้นไม่ได้มีตัวเกี่ยวอื่นโดยที่ไม่มีตัวอื่นมาเกี่ยวข้องเลยนะฮะก็คือใช้ตัวนี้เท่านั้นนะครับคือหลังจากที่เราได้ใช้เนี่ยเรารู้สึกว่าหน้ามันไม่ได้ชุ่มชื้นขึ้นแบบว่าว้าวซ่าขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่หน้ามันทีโซนหลังจากใช้อันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเพิ่มความชุ่มชื้นได้แบบว่าในระดับที่ทำให้หน้าไม่ได้มันนะทุกคนคือเรารู้สึกว่าเหมือนปรับสมดุลผิวให้ผิวแบบมีความแบบว่ามันในระดับที่เหมาะสมไม่ได้มันเกินไปอะไรอย่างนี้นะฮะสปอตเจลนะฮะหรือว่าเจลแต้มสิวเนี่ยในความรู้สึกเรารู้สึกว่านางไม่ค่อยช่วยจางพวกรอยดำรอยแดงเท่าไหร่นะทุกคนคือเรามีรอยดำรอยแดงตรงนี้นี่กับบริเวณตรงนี้นะฮะทุกคนแต่เวลาเราทาเราก็ทาแบบตึ้ง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 อะไรอย่างนี้นะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเห็นผลขนาดนั้นแต่ว่าเข้าใจได้เพราะว่าเรื่องของพวกแบบรอยดำรอยแดงอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยใช้7วันแล้วหายเลยมันต้องใช้แบบต่อเนื่องนะครับทุกคนแล้วก็ที่เราแก้ปัญหามันเหมือนเป็นปัญหาปลายเหตุนะฮะทุกคนมันไม่ได้แบบไม่ได้ใช้ตอนที่แบบว่าเฮ้ยเป็นสิวเม็ดขึ้นมาอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะพอมันเป็นรอยดำแล้วเพิ่งมาใช้เพราะว่าเราอ่ะตอนนี้คือแบบมีปัญหาแค่รอยดำเรื่องสิวเนี่ยไม่ค่อยมีนะฮะทุกคนแบบว่าเราก็เลยยังไม่แบบว่ารู้ว่าเฮ้ยถ้าเป็นสิวปุ๊บแล้วไปแต้มเนี่ยจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้นะโฟมล้างหน้าตัวนี้เราชอบมากคือแบบรู้สึกฟีลลิ่งดีอ่ะใช้แล้วฟีลลิ่งดีฟองเยอะแล้วก็แต่ว่าอย่างนึงคือพอล้างเสร็จเนี่ยมันจะแห้งอ่ะมันจะเอียดๆหน่อยนะทุกคนมันจะแบบตึงๆหน่อยนะใช้แล้วเหมือนแบบควบคุมความมันได้ค่อนข้างดีนะทุกคนแล้วก็เซรั่มนะเซรั่มอันนี้คือชอบมากเลยนะทุกคนเรารู้สึกว่าเป็นเซรั่มที่แบบดื้อนะดูเลยคือแบบวิดีเราชอบมากเวลาทาแล้วมันจะรู้สึกแบบสบายผิวมันมีความเป็นเซรั่มที่เหลวระดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ดีมากๆนะอันนี้คือเราไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงว่าผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงทุกคนเพราะว่าเราใช้คู่กับครีมใช่ไหมเราใช้2ตัวนี้คู่กันงั้นเรามาพูดคู่กันเลยแล้วกันเราใช้เซรั่มกับครีมเนี่ยคู่กันนะฮะตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับซึ่ง2ตัวนี้หลักๆเลยคือเขาจะช่วย blemish นะฮะหรือว่าช่วยปอบประโลมผิวนะครับส่วนไอ้ตัวนี้จะเพิ่มความแบบว่าความชุ่มชื้นให้ผิวพอเราใช้2ตัวนี้คู่กันแล้วเนี่ยเวลาตื่นเช้ามาคือปกติถ้าเราไม่ได้ใช้2ตัวนี้นะฮะคือตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกความมันบริเวณ T zone อย่างชัดเจนเลยแต่พออันนี้ใช้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยตื่นเช้ามาแล้วเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันไม่มันขนาดนั้นมันไม่ได้มันเท่ากับแต่ก่อนแล้วนี่หว่ามันสังเกตเห็นได้อะทุกคนนึกออกป่ะอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือแบบว่าชอบอะเรารู้สึกว่า2ตัวเนี้ยคือควรเลยคือใครที่อยากได้สกินแคร์เพิ่มความชุ่มชื้นปอบประโลมผิวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบแนะนำนะหรืออาจจะใช้แค่ตัวนี้อย่างเดียวก็ได้ถ้าหากว่าต้องการเพิ่มความแบบมอยเจอไรเซอร์เรารู้สึกว่าครีมเขาเป็นครีมที่แบบทาสบายๆไม่ได้เหนียวเหนอะหนาทาแล้วมันซึมไปกับผิวเรารู้สึกว่าดีมากๆใช้เรารู้สึกซีลลิ่งดีมากๆนะ2ตัวนี้นะฮะทุกคน
พอหลังเราใช้มา7วันเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูผิวกันนิดนึงว่าแบบว่าผิวฉันเป็นยังไงจะบอกว่าอันนี้คือผิวสดเลยนะฮะไม่ได้ทาแป้งไม่ได้ทาครีมไม่ได้ทาอะไรเลยนะอันนี้ยังไม่ได้ทาครีมกันแดดด้วยซ้ำคือแบบว่าไม่ได้ทุกคนทุกคนควรจะทาครีมกันแดดนะแต่อันนี้คือไม่ได้ทานะทุกคนนี่รูขุมขนก็ค่อนข้างกระชับดีนะผิวค่อนข้างดีเลยอะทุกคนอันนี้คือรอยแดงนะอันนี้มีสิวมาเม็ดหนึ่งนะเอาตรงๆคือชอบมากๆเลยอะเรารู้สึกว่าการที่เขาส่งมาให้เราอะมันไม่ได้เป็นการที่แบบว่าจ้างให้เรารีวิวนะแต่เรารู้สึกว่าเราโดนป้ายยาอยู่ทุกคนนึกออกปะเหมือนแบบเฮ้ยมันดีนี่ว่าถ้าหมดฉันก็ต้องซื้อดิอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออคือแบบว่ามันดีอันนี้เราชอบมากๆเลยนะฮะเราแนะนำใครที่แบบว่าหามอยส์เจอไรเซอร์ครีมเพิ่มความชุ่มชื้นเนี่ยอันนี้คือแนะนำนะแล้วก็ราคาแบบว่าตกประมาณแบบ 4-500 นะฮะทุกคนดีอันนี้คือชอบอันนี้คือแบบว่าเลิฟนะเรามาสรุปกันนิดนึงนะฮะสำหรับสกินแคร์จากแบรนด์ SNP นะครับตัวไหนควรสำหรับเรารู้สึกว่าสกินแคร์ที่แบบว่าหน้าตำนะฮะหน้าตำมาใช้นะครับก็คือเป็นครีมกับเซรั่มเขาเลยนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้มีแค่สูตรนี้นะครับมีอีกหลายสูตรมากมายนะฮะแล้วก็เป็นสำหรับเซนซิทีฟสกินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะฮะจริงๆแล้วความชุ่มชื้นเนี่ยมันเหมาะทั้งคนที่หน้าแห้งหน้ามันผิวผสมเลยนะทุกคนคือสามารถใช้ได้เพราะว่าการเพิ่มความชุ่มชื้นเนี่ยมันเหมือนไปปรับสมดุลผิวให้มันแบบว่าสมดุลผิวดีขึ้นบางทีเนี่ยหน้าแห้งไปเพราะว่าขาดน้ำหรือบางคนเนี่ยที่หน้ามันไปเนี่ยก็เพราะว่าหน้ามีความชุ่มชื้นไม่พอมันก็เลยผลิตน้ำมันออกมานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะช่วยเข้าไปแบบปลอบประโลมและปรับสมดุลผิวให้ดีขึ้นนั่นเองนะฮะทุกคนอันนี้คืออยากแนะนำนะครับเราโดนป้ายยามาเราก็ไม่อยากโดนป้ายอยู่คนเดียวเราก็เลยมาป้ายคนอื่นด้วยนะฮะเราใช้มาเสร็จวันแล้วรู้สึกชอบนะทุกคนแล้วก็ถ้าหากว่าได้ใช้ร่วมกับตัวอื่นเนี่ยก็น่าจะแบบดีนะโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับการรีวิวสกินแคร์แบรนด์ SNP ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับใครที่แบบว่าศึกษาอยู่ว่าจะใช้ดีไหมหรือไม่ใช้ดีอะไรเงี้ยคลิปนี้น่าจะได้คำตอบนะฮะทุกคนนะก็สำหรับวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย